please give it up for Kiri Rung Cha Hapayak ชื่อแกนี่เพราะจริงๆครับคีรีหลวงชอ5พยัคฆ์ครับถ้าคีรีหลวงก็เขาหลวงนี่แหละครับหนุ่มจากปทุมธานีครับวัย22ปีครับ167ซมครับแหมค่ายนี้ก็ค่ายใหญ่นะครับชอ5พยัคฆ์ครับคีรีหลวงชอ5พยัคฆ์ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับสุรชัยส่อสมหมาย from Thailand ส่วนรายนี้ครับคนโคราชเมืองกันเองครับสุรชัยส่อสมหมายวัย32ปีครับสูง173เซนติเมตรส่อสมหมายมาครับมาดูครับ127ปอนด์เท่ากันอายุต่างกัน10ปีครับ32กับ22ครับโอ้ส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับ173กับ167สุรชัยครับเก๋ากว่าสูงกว่าครับคุณนี่ต่อยกัน5ยกนะครับเป็นคู่มวยจากกลุ่มมวยพลังใหม่ครับยกมาเลยครับยังเตะทักทายกันอยู่ครับจับทิศจับทางกันอยู่โอ้แล้วมาจากค่ายใหญ่ด้วยทั้งคู่นะคู่นี้สอสมหมายแล้วก็ชอ5พยัคฆ์เลยครับสอสมหมายก็บางกะปิครับชอ5พยัคฆ์กันโน่นเลยครับคลองหลวงปทุมธานีลูกพี่ก็มาจากสุโขทัยครับเขาหลวงด้วยล่ะครับเฮียชายสุโขทัยครับชอ5พยัคฆ์แข่งของสุรชัยใช้ได้ครับสุรชัยนี่อย่าให้โดดลงน้ำทะเลครับปลาเก๋านี่ว่ายหนีหมดครับเก๋าจัดนะครับมีแข้งซ้ายนำไปครับสุรชัยกีรีหลวงก็ยังรอครับรอโต้แข้งซ้ายกีรีหลวงกางเกงน้ำเงินนะครับสุรชัยกางเกงแดงครับมีแข้งโต้ครับกีรีหลวงจิ้มซ้ายลำตัวครับก็ยังต่อยแบบเรื่อยๆมาเรียงๆทั้งคู่ครับตามรูปแบบของมวยไทย5ยกนะครับแต่นี่เราออกคะแนนกันทุกยกคนละทีครับอ้าวมาแล้วครับแรงๆครับแหมน้องชักจะเริ่มทักทายที่แรงแล้วครับสุรชัยครับเอายังไงดีครับน้องมันไม่สนแล้วครับทีบอีกจิ้มซ้ายโอ้ขวาไม่ถึงครับหมัดของสุรชัยเริ่มจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเลยแล้วครับคีรีหลวงแล้วน้ำหนักของอาวุธก็เริ่มจะหนักแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหหมัดขวามาครับยังโดนไปปลายหมัดแหมรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วครับแกอ่อนกว่ากัน10ปีกางเกงแดงนี่อายุมากกว่า10ปีนะครับ32กับ22แกก็ยังเดินเข้าหาอยู่ครับสุรชัยคีรีหลวงก็ยังตั้งรับแบบนิ่งๆครับโอ้ยแม่ถ้าโดนนี่ไม่อยากจะคิดเลยครับฤาษีบทยาครับทำเองยิ้มเองนะครับสุรชัยส่วนคีรีหลวงก็ยิ้มเขินๆดูภาพช้าครับนี่ครับแข้งขวาจากโคราชก็มีโต้ครับคีรีหลวงเนี่ยครับจังหวะกระโดดเจริญศรีบทยาครับพลาดไปครับยกที่สองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสุรชัยนี่ครับสังเกตได้ชัดเลยครับว่าน้ำหนักของวุฒิแรงขึ้นแล้วครับแต่ละแข้งที่ดีดนี่หวังผลแล้วล่ะครับสุรชัย
โอ้โหเสียบเข่าหวดไปอีกถีบซ้ายถีบขวายันไว้นะครับสับล่างครับคีรีหลวงสุรชัยสับคืนยังติดปังเลยครับสายมาครับคีรีหลวงยังหวดซ้ายอยู่ครับอ่ะคนละทีคนละคำมาแล้วครับแข้งของสุรชัยเริ่มจะเน้นแล้วคีรีหลวงนี่เป็นมวยซ้ายนะครับดูครับส่วนสุรชัยนี่มวยขวาเพราะฉะนั้นนี่ทางมวยนี่แหมสวนเลยครับใครหลุดก็โดนครับแข้งซ้ายคีรีหลวงขวาสุรชัยขวาโอ้โหโอ้โหมองหน้าเลยครับสุรชัยลอยแล้วเรียวปลิวแล้วล่องครับน้องเล่นอย่างนี้ซะแล้วครับแค่ก็วนไปไม่เป็นเป้านิ่งนะครับคดีหลวงหลุดเนี่ยครับเห็นชัดเลยครับพอซ้ายหลุดขวาลงโทษครับจะเข้าเขตแดนหรือยังครับสุรชัยเลาะมาตีอย่างตีไม่เป็นเนื้อเป็นน้ำเท่าไหร่ครับเข้ามาเจอแข้งซ้ายของคีรีหลวงโอ้พร้อมลงทุนเลยครับวันนี้สุรชัยก็เป็นมวยเข่าอยู่แล้วสุรชัยครับโอ้หุกขวาดีครับแทงเข่าซ้ายโอ้อย่าไปคิดเยอะครับสุรชัยโอ้คีรีหลวงนี่โต้แต่ละดอกนี่หนักๆแรงๆนั่นเลยครับจับคอตีได้ยังครับสุรชัยเน็บไปหนึ่งทีวงในทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาแกยังอารมณ์ดีครับสุรชัยต่อยไปยิ้มไปครับโอ้โหสับพับในมาเลยครับแข้งซ้ายผ่านยก2ครับโอ้โหน่าสนใจเลยครับเกมยก3นี่จังหวะกวาดและเทครับดูครับโอ้ยกตัวลอยเลยครับแค่มองหน้ายิ้มเขินเลยครับเตะหลุดครับโดนลงโทษครับครับสงครามจะเริ่มปะทุแล้วครับยกที่3ครับเรียนย้ำนะครับคู่นี้ต่อยกันทั้งหมดกำหนด5ยกนะครับสายโอ้สายสกัดดีจริงๆครับคีรีหลวงยกนี้สุรชัยเดินเร็วขึ้นแล้วแข้งขวานำไปประกบนายตีครับโอ้ต้องรับเร็วต้องตีเร็วๆครับค่อยๆแต่งตัวตียัดไส้ครับเอาละครับเหมือนว่าจะได้ผลเลยครับการเดินของสุรชัยครับยกนี้โอ้แทงซ้ายต้องสกัดดีๆครับคีรีหลวงเอาซ้ายมาขวาคืนขวาคอมาตีได้ไหมแบบป้องกันตัวดีครับคีรีหลวงครับจักจึกจักอยู่ครับการไม่ให้สุรชัยตีง่ายๆครับแข้งขวามาจิ้มลำตัวโอ้โหอยู่ในระยะอาวุธของคีรีหลวงเลยครับแต่ว่าตอนนี้สุรชัยนี่เดินหน้าเข้าชนแล้วโอ้โหที่มุมสุรชัยนี่ลูกเด็กเล็กแดงมากันเพียบเลยครับแขกกับลูกหลานเลยครับมาให้กำลังใจมาเชียร์กันรัดนายปั้มตีมิดล้มลงไปครับอาศัยเหลี่ยมตัวครับโอ้โหตอนนี้เดินติดคิดตังแล้วครับสุรชัยสองสมัยสุรชัยตีได้แล้วล่ะครับอย่าอ่อนนะครับคีรีหลวงวงในเนี่ยการปั้มรัดตีใช้พลังเยอะนะครับ
เอาสู้ครับโอ้โหยัดไส้ยัดไส้บิดมาหนีไม่ออกก็ต้องสู้ครับคิริหลวงไปแต่ละลูกครับเจ็บๆแรงๆมวยเข่าอะครับสุรชัยคิริหลวงนี่ไม่ใช่มวยเข่านะครับแต่พอหนีเข่าไม่ออกก็ต้องสู้วงในครับอ่ะปะเข้ามาโอ้โหตั้งกระแพงกันไว้เลยครับคิริหลวงบิดมาต้องหาเหลี่ยมหามุมให้ได้ครับตียัดไส้ไปทีนึงโอ้มีอาการเลยครับโอ้ยัดไส้เมื่อสักครู่ครับโอ้เริ่มเห็นผลแล้วครับต้องตามติดผลงานครับสุรชัยแต่ยังมีสวนตลอดครับคิริหลวงถีบยันไว้ตั้งกระแพงบังไว้แต่ว่าตอนนี้ครับเครื่องมันติดนะครับสุรชัยครับโดนข่าววิกฤตนะครับคิริหลวงมาคนละแข้งหมดยกที่3ครับเกมระอุแล้วครับดูภาพช้าครับนี่จังหวะเสียบเข่าครับของสุรชัยครับนี่เป็นแข้งของคิริหลวงหัวซ้ายคืนขวาครับขวามาครับโอ้ไต่เต็มแข้งจริงๆครับคิริหลวงนี่ครับเข่ายัดไส้ครับพยายามจะยัดไส้คืนนะครับตีได้น้ำได้เนื้อเลยครับอันนี้นี่เจ็บนะครับมันรูดลงมาครับยกที่4ครับแหมเกมนี้ถือว่าเดือดเลยปรำวงไนท์ไล่แขนไม่เล่นด้วยครับคิริหลวงโอ้ยโต้คนละแข้งหนักๆแรงๆครับแหมจะชวนบู๊วงในนะครับสุรชัยตีงานถนัดครับสุรชัยตีโอ้โหคีรีหลวงบอกไม่เล่นด้วยพี่ไม่เอาเข่าครับนี่ดีกว่าครับมาเบิ้ลแข้งวงนอกครับอ้าวโดนพลิกครับเสียเหลี่ยมเลยครับสุรชัยแหมยิ้มเขินครับแหมออกลูกฝีมือเลยครับคิริหลวงไม่ยอมปะทะด้วยต้องถึงตัวแบบนี้ครับสุรชัยครับเริ่มเดินเร็วแล้วประกบวงในตีโอ้มั่นใจครับตีไปชูมือไปอย่าเพิ่งให้คำตอบตัวเองนะครับนี่เพิ่งแค่ยก4หรือยกครึ่งแล้วครับเข้ามาหัวแข้งซ้ายเต็มๆแทงขยมตีครับโอ้โหโอ้แกตีตีแรงตีเจ็บอะครับสุรชัยคิริหลวงยังมีแข้งโตอยู่ตลอดครับจับโกงตีครับหักมาตีโอ้ยอย่าอ่อนครับคิริหลวงไปกันต่อขยับหลอกออกไม่ออกครับแม้แต่ว่าครับตอนนี้เดินหน้าชนดวลเข่านะครับสุรชัยตีมีขย่มมีเขย่าครับไม่ยอมให้ตีง่ายๆโอ้แต่พี่พับในครับแต่ว่าสุรชัยก็โต้ไล่แขนสอดแขนตีเป็นสงครามวงในเลยครับยกนี้ล็อกกันไปครับคนละทีเขย่าล็อกใต้ปีกแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาถือว่าแม่เบียดกันมาแบบใกล้เคียงเลยครับอ่ะแข้งคนนึงก็มีแข้งคนนึงก็มีเข่าครับเอาทีโอ้ยแม่ดูคึกคักครับยกนี้คิริหลวงหมดยกที่4ครับโอ้โหถือว่าเปียกกันแบบเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเลยครับคนหนึ่งวงในคนหนึ่งวงนอกดูครับวงนอกเนี่ยเป็นของคีรีหลวงครับได้แข้งเบิ้ลๆครับส่วนวงในเนี่ยสุรชัยครับตี3ช้าแล้วดูครับ
ตีแล้วเสร็จแล้วขยมอีกต่างหากครับดูแหมวงนอกนี่ก็ทำได้ดีครับแข้งซ้ายของคีรีหลวงครับโอ้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้ครับดูแล้วก็แหมได้คนละทีดีคนละอย่างครับคู่นี้แหมทีมงานบอกวนไปวนไปเลยครับเอาโอ้โหโอ้วิบวับเลยครับจังหวะนี้ครับคีรีหลวงต้องเร่งเลยครับสุรชัยครับเจอรูปผมตั้งแต่ต้นยกเดี๋ยวขยับพักไปครับแหมคีรีหลวงยังถีบสกัดอยู่เข้ามาเจอเข่าวงในตีได้ไหมแหมก็พยายามเด้งตีตลอดครับชูมืออีกตั้งหากก็มั่นใจครับก็อย่างที่บอกครับคนหนึ่งวงนอกครับคนหนึ่งวงในนี่ครับจะเข้าให้ถึงตีครับโอ้โหป้องกันตัวดีจริงๆครับรัดแน่นครับคีรีหลวงไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับโอ้ยถีบทำลายจังหวะแม่มัวแต่เล็งเลยครับสุรชัยครับหัวขวาอีกตาหัวซ้ายครับกดไม่เตะแล้วครับก็มั่นใจครับสุรชัยโอ้ยเตะสองแข้งครับคีรีหลวงเบิ้ลซ้ายเจ้าคืนมันก็ไม่ทันแล้วครับสุรชัยครับจังหวะนี้ต้องระวังดีๆเลยครับหลุดหลวมนิดแม่มีโอกาสเลยครับโอ้แต่บัดออกดีครับคีรีหลวงโอ้ต่างฝ่ายต่างเฮครับทีมงานก็บอกเขาถอยค่อยๆเดินไปครับก็ค่อยๆเดินเบียดไปนะครับคีรีหลวงแม่ไม่เข้าเลยครับตอนนี้สุรชัยครับเหมือนว่าจะมั่นใจเราคิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีครับข่าววงในก็อย่างที่เห็นนะครับคนหนึ่งวงในคนหนึ่งวงนอกครับซอยเท้าครับคีรีหลวงสุรชัยขยับดูว่าต่างคนต่างมั่นใจเลยนะครับแบบนี้หาจังหวะครับโยกหลอกโยกหลอกขยับก็ไม่ทำอะไรครับส่วนสุรชัยเองก็ออกลูกเก๋าครับมั่นใจครับขยับก็ไม่มีอะไรครับโอ้โหคนละมุมเลยครับแบบนี้รำสวยๆครับก็อย่างที่บอกแล้วครับก็กลัวพลาดครับช่วงท้ายใครพลาดนี่แหมเสียหายครับโยกเข้าไป อยู่ห่างๆแล้วครับคีรีหลวงก็ไม่เข้าจนหมดยกสุดท้ายครับแล้วอาวุโสน้อยกว่าครับคีรีหลวงครับกาบรุ่นพี่ครับแห่พี่ก็บอกว่าโอ้โหมันกลืนยากจริงๆน้องนี่ครับดูภาพช้าถีบกระเด็นเลยครับขยับจะออกไม่ออกครับเจอถีบอีกทีนึงแห่ชิงไหวชิงพริบกันนะครับคู่นี้ครบทุกรสชาติครับเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่ครับแหมเบิ้ลสองแข้งครับคีรีหลวงไปชะงักนะครับลูกนี้จะทำอะไรโอ้อะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับให้คะแนน49ต่อ48ครับและกรรมการท่านที่2และท่านที่3ให้คะแนน48ต่อ48ผลคู่นี้เสมอโอ้ขึ้นเหนือไปทั้งคู่ครับเจ้าครับเสมอกันไปครับสนุกครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับ